วัสดีครับผมประธานบอยครับพบกันอีกครั้งวันนี้วันเปิดงานนะครับวันเปิดงานวันทำงานวันยุ่งวันรถติดวันสารพัดสารเพนะครับที่พวกคุณจะต้องไปเผชิญชะตากรรมบนท้องถนนเผชิญสิ่งต่างๆนานาในสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องตื่นมากับเรื่องเดิมๆตื่นมากับความรู้สึกเดิมๆตื่นมากับการไม่พัฒนาเดิมๆนะครับตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีกำลังวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับไปสวนทุเรียนกว่า600ไร่ของพรรคพวกกันนะครับกำลังจะทำผลผลิตสู่ระบบสากลนะครับแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์ด้วยว่างๆครับมีโอกาสจะจัดทริปมาเที่ยวกันนะครับทุเรียนฟรีสละฟรีนะครับแล้วก็ผลไม้เยอะแยะมากมายนะครับเก็บกินจากต้นได้เลยวันนี้ขออนุญาตเข้ามาสวัสดีใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ระหว่างรอล้างรถอยู่นะครับก็มาไลฟ์สดให้พวกคุณฟังใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์นะครับส่วนใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็แชร์ไปให้พรรคพวกกันพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่พวกคุณนะครับระหว่างผมรอล้างรถอยู่อาจจะมีเสียงเป่าลมเป่าอะไรบ้างก็ฟังนิดนึงนะครับมันเป็นสาระสำคัญอยู่ที่ผมมันไม่ได้ไปอยู่ที่เสียงเป่าลมวันนี้จะมาเล่าให้พวกคุณฟังนะครับสวัสดีพี่แก้วด้วยนะครับอ๋อพี่ที่น่ารักว่างๆมาเที่ยวจันทบุรีนะครับจะพาไปเก็บสวนทุเรียนเห็นว่าชอบผูกเปลนอนใต้ต้นไม้เดี๋ยวผมจะผูกให้นะครับใต้ต้นทุเรียนนะพี่นะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นไม่รับผิดชอบนะครับพูดจาก็น่ารักกันพอสมควรทักทายกันนะครับก็เข้าเรื่องนิดนึงวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการหาเสียงเลือกตั้งแย่งซีนพวกคุณอย่าไปตกเป็นเหยื่อพวกมันประเด็นอะไรก็แล้วแต่ง่ายๆครับไหว้ยันหมาไหว้ยันเสาไฟฟ้าไหว้ยันยาจกขอทานขอบคุณที่เห็นคุณค่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับการที่คุณจะไปไหว้ด้วยพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในการที่คุณบอกว่าเสรีภาพเท่าเทียมกันนะจ๊ะในตอนที่คุณจะหาเสียงกรุณาจำวันที่พวกมึงตอนหาเสียงด้วยนะครับไม่ใช่เน้นปัจจุบันปาหีกันนู่นนี่นั่นนะครับแล้วพอไปถึงฝั่งฝันของพวกมึงก็ลืมประชาชนคนที่มึงยกมือไหว้ไปซะนะครับไม่ใช่นะหาเสียงประเภทว่าปกติมึงก็แดกภัตตาคารเนาะกินข้าวหรูหราแต่วันนี้กูจะนั่งแดกมาม่าครับให้พวกมึงเห็นไอตอนกูกินเป็ดพะโล้ตอนกูกินหูฉลามพวกมึงไม่ต้องมาถ่ายกูนะเพราะถ้าถ่ายไปจะเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามสวยหรูในขณะนั้นนะครับมึงช่วยจัดฉากให้กูนั่งอยู่กับพื้นคุยขอทานไหว้กับหมาเดินสวัสดีเสาไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นครับนั่งกินมาม่าครับถ่ายรูปให้กูดูหน่อยว่ากูกินง่ายอยู่ง่ายนะครับหรือไอ้พวกบรรดาแบบไปทักแม่ค้าแล้วก็นู่นนี่นั่นอย่าครับปัญญาอ่อนไอ้บรรดามุกเก่าๆเช่นไปเอาป้ายหาเสียงของตัวเองนี่แหละแต่ไปทำลายทิ้งเพื่อหาประโยชน์หาเรตติ้งให้ตัวเองเอาป้ายตัวเองนี่แหละไปวางสูงกว่าป้ายคนอื่นเอาป้ายตัวนี้แหละไปบังหรือบางคนครับเอาป้ายคนอื่นเนี่ยมาบังชื่อเสียงมาบังเสียงของตัวเองมาบังเบอร์ของตัวเองเพื่อที่จะให้ดูว่าโดนรังแกอะไรอย่างนั้นไอ้พวกจัดฉากพวกนี้นะกูแช่งให้แม่งสอบตกเพราะอะไรครับสิ่งเหล่านี้นี่มึงทำมึงคิดว่ามึงดูถูกประชาชนมึงคิดเสียว่าสมองพวกกูแยกแยะกันไม่เป็นมึงคิดเสียว่าพวกกูเนี่ยไม่มีการแยกแยะเลยเหรอไม่ใช่ครับพวกคุณเองโดนหลอกตั้งแต่ยังไม่ได้เลือกพวกมันก็คิดนิดนึงนะครับว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่การหาเสียงแนะนำตัวด้วยป้ายโฆษณามันเป็นการหาเสียงด้วยกลยุทธ์ที่เราพอจะรู้แล้วแหละว่ามันมีการลงเลือกตั้งปัจจุบันมีสื่อโซเชียลในการที่จะบอกพวกคุณด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยมันมีโซเชียลในการไปดูนะว่าเขตไหนเขตเราเขตใครอย่าลืมอย่าปฏิเสธว่ามือถือพวกคุณมีอยู่กันทุกคนนะในมือนะครับดูแต่หนังเกาหลีเหรอดูแต่หนังอะไรที่มันแบบไร้สาระเหรอทีวีคุณก็เปิดดูได้จากมือถือเดี๋ยวนี้คุณดูข้อมูลสถิติคุณดูข้อมูลได้คุณก็รู้ว่าอะไรมันควรที่จะเข้าไปดูแล้วมันถูกต้องชัดเจนอะไรที่มันดูแล้วมันโดนหลอก
คุณแยกแยะเป็นอย่าปิดกั้นตัวเองครับอย่าทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแล้วไอเนี้ยมันสนุกปากไอเนี้ยมันสนุกภาพไอเนี้ยมันสนุกมือไอเนี้ยมันใช่ไอเนี้ยมันไม่ใช่ทั้งนั้นที่ตัวคุณเองก็รู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ผมเรียกร้องนะครับกรณีอะไรที่เขาพยายามจะสร้างสังคมปาหี่ไปในทางที่ไม่ดีเช่นสร้างดราม่าเอารูปหน้าตัวเองมาทำเป็นคนน่าสงสารเอาป้ายตัวเองไปบังป้ายคนอื่นเอาป้ายคนอื่นมาบังป้ายตัวเองเพื่อเรียกคะแนนสงสารไอ้พวกมีบรรดาสารพัดรูปแบบในการที่อย่างบางพรรคการเมืองมีการทำป้ายเพื่อที่ทำอะไรครับให้ดูเป็นเอนเตอร์เทนเพราะตัวเองเป็นดาราเก่าเออมันก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งแต่ให้พวกคุณดูจุดขายว่าเออกูรู้ว่ามึงมาสมัครนะกูรู้ว่ามีมึงมีตัวตนอยู่ในสารระบบการเลือกตั้งที่กรมเราจะเลือกพวกมึงนะแต่อย่าไปคิดว่าเอ้ยมันคือทั้งหมดของมันแล้วไม่ใช่ไปดูคุณสมบัติที่ผ่านมาด้วยเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกกับสิ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณในอนาคตที่มันจะเลือกตั้งแล้วเป็นส.ส.ไปได้หรอกเรื่องเหล่านี้คุณต้องระวังให้เยอะนะครับเพราะอะไรฮะวันนี้ครับเริ่มมีเด็กบอกว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะเลือกทีมนี้ป้ายสวยดีทีมนี้ป้ายดูดีทีมนี้หนูไปดูในโซเชียลเพิ่งจะนั่งแดดมามากครับทีมนี้ขับรถลงพื้นที่โอ้โหลุยหน้าดูเลยว่ายยันหมาเดินเคารพยันเสาไฟฟ้านั่งคุยขอทานก็ดูเดี๋ยวเวลามันเข้าไปบริหารประเทศมันทำยังไงอ่ะคุณก็ดูเอาแล้วบอกนะครับนักการเมืองบางคนมีวลีในการบอกอะไรอ่ะฟ้ารักพ่ออย่างเงี้ยอะไรอ่ะคุณดูเป็นดราม่าแล้วคุณก็โอเคนะแต่ผมเห็นนักการเมืองบางคนผมต้องจวกเพราะอะไรคุณเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ก็ดีอยู่แล้วความคิดใหม่ๆในการที่จะแตกแยกให้ประเทศชาตินำไปสู่สากลมันดีครับประเทศชาตินำไปสู่สภาวะความคิดของคนรุ่นใหม่พยายามพรีเซนต์คนรุ่นใหม่เยอะแยะมากมายมันดีครับแต่ถ้าบางอย่างคุณทำได้ไม่ดีเท่ากับที่เขาทำมาก่อนเช่นมันมีนักการเมืองบางคนพยายามจะออกไปทลายด่านซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่นักการเมืองแต่เขาเป็นมือปราบด่านมาก่อนอันนี้คุณสนับสนุนเขาได้เพราะเขาทำมาก่อนที่จะมีการให้คุณหวังผลทางเลือกตั้งหรือเปล่าผมไม่รู้หรือเขาอาจจะหวังผลว่าถ้าเลือกตั้งแล้วผมก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่คุณก็เลือกเขาเพราะเขามีอาชีพในการปราบโกงปราบด่านลุยคอร์รัปชันมาก่อนเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้เรื่องเหล่านั้นคุณเชื่อในความเป็นเขาได้จะดีใจครับแต่กับบางคนเพิ่งจะมาเรียนแบบแล้วแสดงความโง่ผมดูคลิปบางคลิปแสดงความโง่ออกมาว่าเฮ้ยกูจะทลายด่านกูจะเถียงตำรวจเพื่อจะเอาแฟนคลับแล้วกูจะเอาชื่อกูขึ้นป้าย1มึงไม่ทันแล้วพวกมึงไม่เคยทำเวทีนี้มาก่อน2มึงทำไปคนเขาดูออกว่ามึงปัญญาอ่อนไร้สาระเจ้าคะแนนเสียงกลับกลายเป็นลบแล้วหัวหน้าพรรคมึงกูรักด้วยหัวหน้าพรรคมึงกูเคารพศรัทธาด้วยคะแนนเสียงตำรวจหายไปคะแนนเสียงทนายความหายไปคะแนนเสียงสัพพะอาชีพที่มึงสังกัดอยู่หายไปเสียได้แทนหัวหน้าพรรคมึง1คือมึงดูถูกประชาชนในความรู้2มึงคิดว่าประชาชนเขาแยกแยะไม่เป็น3มึงดูถูกหัวหน้าพรรคมึง4มึงดูถูกสิ่งที่มึงกำลังทำกับนักการเมืองบางคนครับผมบอกเลยว่าบรรดาต้นตระกูลดังบรรดาสิ่งผ่านๆมาที่เขามองว่านามสกุลคุณดังคุณรวยมาก่อนคุณมีความเป็นวัยรุ่นคุณมีความโต้ต่อสู้โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกในนามผู้เป็นผู้นำอนาคตทางการเมืองใหม่ๆผู้นำเสียงของประชาชนยุคใหม่ๆของเยาวชนที่กำลังเติบโตของวัยรุ่นของวัยทำงานก็จะมีการงัดสิ่งไม่ดีของเขาออกมาโชว์ครับโดยไอ้พวกฝั่งตรงข้ามบางคนก็มองเป็นกลางหน่อยก็จะบอกความดีของเขาออกมาโชว์บางคนไม่เป็นกลางหน่อยก็จะเอาความเลวความไม่ดีซึ่งบัญญัติเขาเองว่าบัญญัติเขาว่าเขาไม่ดีเขาเลวออกมาโชว์ให้เกิดการโต้แย้งถ้าคนไม่เสพไม่สื่อทำไงโอ้โหหนักเลยครับทีนี้เป็นการโต้เถียงในข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดปัญหาจะเกิดไปในทางที่ดีหรือไม่ดีมันก็อีกเรื่องนึงแต่ถามว่าวันนี้ตัวเองเสือกสำทับในการแทนที่จะได้คะแนนเสียงดีๆเช่นยกเลิกกิจกรรมการไหว้ครูยกเลิกกิจกรรมอะไรที่มันดูแล้วว่าคุณพูดไปประเทศชาติสังคมเยาวชนจะเฮขึ้นมาคุณคิดว่าประเทศไทยพร้อมเฮแล้วเหรอพร้อมเฮแล้วเหรอเด็กอ่ะถ้าเด็กเกรียนอ่ะคุณถือไปเถอะคุณถือหางไว้เถอะเด็กเกรียนอ่ะ
คุณพูดไปมันก็โอ้โหแม่งไอดอลฮีโร่ผมจะเลือกเขาแต่ถ้าความเป็นจริงมันยังไม่ใช่คุณทำยังไงความเป็นจริงมันยังไม่ใช่คุณจะเลือกเขาเพื่อที่จะคุณจะบอกว่าไอสภาวะคนที่เป็นผู้นำทางสังคมมาระดับหนึ่งแล้วจะพยายามสร้างความคิดแปลกแยกออกมาใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนสังคมสิ่งแวดล้อมคนที่อยู่ในสังคมร่วมดูแต่คุณจะไปเอาแค่คะแนนเสียงไอ้พวกเด็กเรียนที่เฮฮากับคุณเหรอคุณจะเลิกไปได้ยังไงคนถ้าไม่มีคำว่าคุณจำไว้เลยนะประธานบอยบอกเลยว่าสัญลักษณ์ของคนดีคือการกตัญญูคุณไม่ต้องอะไรเยอะแล้วคนดีเนี่ยเขามีสัญลักษณ์อยู่อย่างแรกเลยกตัญญูเนี่ยแหละเขาเรียกคนดีอะไรที่คุณยังไม่รู้ว่าการกตัญญูมันจะสอบไปได้ในทางไหนอะไรเป็นการตั้งต้นว่าเขาคนนั้นปักกตัญญูคืออะไรครับเขาเป็นคนดีเขามีความกตัญญูหรือไม่เขาเป็นคนดีหรือเปล่ามีความกตัญญูหรือไม่นั่นคือจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก่อนเช่นวันเนี้ยคุณกตัญญูต่อแผ่นดินคุณก็ต้องรักธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคือสัญลักษณ์ครับนั่นคือเชิงสัญลักษณ์ที่คุณจะต้องยึดเหนี่ยวว่านี่แหละผมเป็นคนดีเพราะผมกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมจะได้ทำเพื่อประชาชนผมจะได้เลือกตั้งให้มีประชาธิปไตยไอ้เนี่ยเป็นสิ่งตั้งต้นที่คุณจะต้องยึดเหนี่ยวถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะต้องเดินออกจากโรงเรียนมาโดยคุณมีครูบาอาจารย์น่ะแล้วคุณบอกวันนี้คุณรู้ว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยเขามาสอนคุณเพราะมีเงินเดือนจากโคตรพ่อโคตรแม่คุณเสียภาษีแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นขี้ข้าในการมาสอนคุณเพราะเงินภาษีเหรอไม่ใช่จิตสำนึกในการเป็นครูเขามีในการที่สอนพวกคุณอาจารย์ไม่ดีอาจารย์เลวมันเรื่องนึงแต่คุณจะต้องมีวันครูคุณจะต้องมีวันไหว้ครูคุณจะต้องมีวันที่คุณจะต้องเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อให้ใจคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเขาจะทำให้คุณได้ดีหรือไม่ได้ดีก็เถอะถูกไหมครับคุณต้องเคารพไหมคุณต้องกราบไหว้ไหมต้องบูชาไหมมึงต้องทำทุกวันไหมมึงต้องทำทุกปีก็พอไหมหรือมึงทำได้ก็ดีไหมนานๆทำทีอย่างปีหนึ่งก็พอไหมไม่ใช่ไม่เอายกเลิกถ้าวันหนึ่งมึงสามารถที่จะคุกกลุ่นสังคมว่ายกเลิกการไหว้ครูยกเลิกการมีสัมมาคารวะจิตคารวะยกเลิกอะไรที่เป็นประเพณีที่คนไทยพึงรับได้อยู่มันดีอยู่แล้วมึงก็ให้มันดีไปการหาเสียงอย่างเงี้ยมันสองแง่สองงามแทนที่มึงจะได้คะแนนเสียงจากครูจะได้คะแนนเสียงจากบรรดาสังคมซึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ดีฉันได้ดีมาฉันมีรุ่นคุณอย่าลืมนะการเคารพครูบาอาจารย์มันจะทำพาไปสู่อะไรครับการรักใคร่กลมเกลียวกันลูกศิษย์รุ่นละพัน 2,000 คนออกไปจากโรงเรียนไปได้ดิบได้ดีไม่รักกันท้าวความว่าอยู่รุ่นไหนยังไงกันท้าวความกันไม่ได้รักกันไม่ได้เหมือนเดิมอาจารย์ครับอาจารย์จำรุ่นผมได้ไหมครับมันมีไอ้เนี่ยมันตอนนี้มันเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะแต่ผมเนี่ยโดนรังแกผมว่าเขาช่วยผมได้แต่เขาไม่ฟังไม่รับโทรศัพท์เพื่อนฝูงเลยอ้าวเหรออาจารย์ว่าเดี๋ยวปีนี้เขาก็จะมาไหว้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์คุยให้ไหมสังคมมันได้รับการไก่เกี่ยมันได้รับการประสานมีกาวคล้องหัวใจกันเกิดขึ้นคุณคิดว่าดีไหมครับมึงคิดให้ทันกูสิกูไม่เห็นจำเป็นจะต้องนำสกุลโด่งดังพ่อแม่กูก็สอนดีนะเว้ยกูมีความรู้สึกว่าทำไมกูต้องไปยกเลิกพิธีกรรมดีๆคุณรู้ไหมครับการมีปีใหม่ประเพณีการมีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่มันคือการมีตัวกาวประสานคนกลางในการที่จะลดทอนสิ่งที่มันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาไม่ต้องไปตำรวจไม่ต้องไปศาลมาคุยกันไว้เดี๋ยวครูเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้เป็นตัวกาวประสานหัวใจให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวกลางประสานหัวใจให้พวกคุณเหล่านี้มันไม่ดีตรงไหนผมถามแค่นี้แล้วผมถามครับวันนี้เกิดประเด็นหลายๆอย่างพวกบรรดาคนอยากจะฉีกแนวพวกบรรดาคนอยากจะเป็นผู้นำสังคมไอดอลในการที่จะเรียกเสียงเรียกชื่อให้กับตัวเองมึงก็ทำลงรักษาความเป็นอย่างนั้นไว้ก็ได้ไม่ต้องไปทำลายครับอย่าทำลายระบบประเพณีที่ดีของไทยผมถามว่าวันนี้ถ้าตระกูลมันเป็นตระกูลคนจีนผมเคยด่าหลายๆตระกูลด่าแบบในใจนะไม่อยากด่าเยอะเพราะเขาไม่ใช่ตระกูลกูเช่นวันเนี้ยบางครอบครัวบางตระกูลมีการยกเลิกการ
ทำอะไรครับตุ๊ดจีนศาสตร์จีนคุณรู้ไหมตุ๊ดจีนศาสตร์จีนเนี่ยเป็นวันสำคัญในการที่จะรวบรวมว่าเองลูกเต้าเองเหล่าใครเองลูกอาเจเองลูกอาแปะเองลูกใครวะแล้วเป็นยังไงบ้างปีนี้นู่นนี่นั่นเขาเป็นการรวมญาติเป็นการรวมญาติทำให้พี่น้องได้มาเจอกันเคารพจิตคารวะผู้หลักผู้ใหญ่การคิดถึงบุญคุณอาม่าอากงคำสั่งคำสอนของพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนี้บางคนครับพอถึงเวลานึงเอาไปลอยอังคารแล้วครับไปลอยหมดเลยครับจะได้ไม่ต้องมีการจัดเขาจะได้ไปสบายมึงคิดเสียแต่ว่าเขาจะได้ไปสบายในแง่วิทยาศาสตร์คิดได้ครับคิดไม่ได้อย่างนั้นครับแต่ในแง่วิทยาศาสตร์อาจจะคิดได้ว่าเออปล่อยให้เป็นเรื่องของสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วอันนั้นคุณก็คิดอย่างนั้นได้แต่ถามว่าสิ่งที่หายไปล่ะสิ่งที่หายไปคือปีนึงแทนที่จะมาเจอกันแล้วลูกเต้าหรอใครไม่เจอกันแล้วครับปีนึงเหมือนการรวมญาติไม่มีละการจัดไหว้จัดแตะเอียด้วยตรรกะที่คิดไปเองหรือก็คิดได้ครับว่าตายไปแล้วก็จบกันทำบุญให้แล้วตอนตายเผาแล้วก็จบกันลอยอังคารแล้วก็จบกันบรรดาโกรธที่ใส่กระดูกที่จะต้องเคยมานำเรียนในการที่จะมาตุ๊ดจีนแล้วให้อาหารให้ถวายอาหารพระเพลพระเช้าทำบุญร่วมกันแล้วก็ทำบุญข้าวปลาอาหารให้กับบรรพบุรุษไม่มีแล้วครับพอไม่มีแล้วการรวบรวมกันกับคนในครอบครัวกับบรรดาญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วครับอีก5ปี6ปี7ปีก็8ปีเผื่อแป๊บเดียว10ปีจำไม่ได้แล้วไอ้ตีนี่ลูกใครไอ้หมวยนี่ลูกใครแม่งหลานกูหรือเปล่าไล่ยิงกันกูไปเป็นคดีถึงมารู้ว่าเอาลูกหรือเหรอนี่มันลูกอ้วนอ่ะเอามันพี่น้องกันทั้งนั้นนี่หว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับคือสิ่งที่บอกพวกคุณว่าอะไรที่มันจะไร้สาระมึงยกเลิกเถอะแต่อะไรที่มันยังมีสาระอยู่มันยังไม่สมควรแก่เวลามันยังไม่สมควรแก่การเอามาหาเสียงมึงก็อย่าไร้สาระมากเพราะมึงก็มันจะเสียคะแนนเสียงผู้หลักผู้ใหญ่คะแนนเสียงครูบาอาจารย์คะแนนเสียงคนที่เขามีความรู้สึกดีๆกับระบบในไทยมาก่อนในความเป็นประเทศไทยมาก่อนแต่ครับพยายามจะถือความรู้สึกถือครองคะแนนเสียงของไอ้พวกเกลียนของไอ้พวกความเห็นต่างไอ้พวกแตกแยกความคิดที่เหมือนกูยกเลิกประเพณีไร้สาระมึงก็ได้แต่คนพวกนี้เลือกมึงแล้วมึงจะนำพาประเทศไปรอดยังไงวะกูถามแค่นี้เอาง่ายๆตะกะง่ายๆอย่างกูเนี่ยมึงไม่ต้องบอกว่ากูความคิดไม่เหมือนชาวบ้านก็กูเนี่ยแหละความคิดไม่เหมือนชาวบ้านที่มึงก็ต้องควรรู้ว่าไอ้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านในสิ่งที่ถูกต้องควรเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านที่มันไร้สาระไม่ควรถูกจังหวะการละเวลาและสมควรแก่การเป็นประเทศไทยมันเป็นอย่างมึงไปกลับเนื้อกับตัวไปกลับความรู้สึกกับสมองที่ผิดด้านของมึงมาในอยู่ที่มันเป็นอะไรก็ได้ที่มันกำลังพอดีอย่าเกินไปอย่าเยอะแยะมากมายมึงจะเอาดราม่าในสังคมก็ให้มันพอเป็นไปได้จะความคิดแปลกแนวฉีกใหม่ไม่ว่างหรอกมึงอะนะบางคนบางครั้งบางทีคุณไปดูพรรคการเมืองบางพรรคนะมึงดีอยู่คนเดียวเวลาดีเบตคุณดีอยู่คนเดียวในเวลาดีเบตผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำพรรคการเมืองมาก่อนหน้านี้เขาดีหรือเขาไม่ดีผมไม่รู้หรอกนั่งกัน10คนพูดนโยบายกัน10พรรค9พรรคพูดในทางที่ถูกต้องแต่หานี่โผล่ขึ้นมาพรรคเดียวเลยพูดอะไรที่มันดูตรงกันข้ามสมองกับหัวสมมุติเพื่อที่จะอะไรฮะหักหน้าไอ้ก้าวนักการเมืองหักหน้าว่าความคิดอย่างนี้ไม่เจริญแต่ตัวเองเป็นความคิดแตกเจริญช่วยเฮกูทีจนลืมซีนไปหรือเปล่าว่ามันเกินไปมันเกินไปกูก็รักมึงนะกูก็รักในความเป็นมึงนะผมก็รักในความเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่บางคนนะแต่บางครั้งบางทีมันใช้ไม่ได้กับสังคมก็อย่าหลอกครับอย่าหลอกเด็กอย่าหลอกเยาวชนอย่าหลอกผู้ใหญ่อย่าหลอกคะแนนเสียงครับมันทำให้เกิดอะไรขึ้นอะความไม่ใช่ไงแล้วพอมันเยอะไปมันก็แทนที่จะได้มันกลับไม่ได้กูก็เสียได้แทนเข้าใจยังแค่ความเคารพซึ่งกันและกันในบรรดาหลักผู้หลักผู้ใหญ่ในบรรดาแนวร่วมพรรคการเมืองด้วยกันในการรักษาหน้ารักษาตามึงจะพูดสวนเขาเพื่อข้อเท็จจริงที่สวนได้มันก็สวนเนี่ยแต่ถ้ามึงสวนไปแล้วมึงเจอนักการเมืองเก่าๆอย่างหัวหน้าพรรคการเมืองดังๆสวนเข้าไปมึงก็ตายเนี่ยตกม้าตายมึงเหมือนโดนเขาตีล้อมด่า
แล้วสุดท้ายแล้วในใจลึกๆ กับสมองลึกๆของมึงคนเขามองออกว่ามึงพยายามจะแย่งซีนในความต่างแล้วด่าคนอื่นคนประเภทนี้เหรอมึงจะเป็นนายกหรือจะมีคนร่วมรัฐบาลกับมึงได้เดี๋ยวมึงจะไปร่วมมีความคิดคล้ายๆเขาได้แล้วประเทศชาติมันจะพาให้เศรษฐกิจดีพาให้ความมั่นคงเกิดไปได้แค่คนคนเดียวหรือมันเป็นไปไม่ได้เรื่องเหล่านี้เราหลอกกันไม่ได้ประชาชนคนไทยต้องรู้ว่ามึงจะเป็นนายกคนเดียวแต่มึงทำงานร่วมกับคนอื่นเขาไม่ได้แล้วประเทศมันจะไปยังไงได้เขาไม่ต้องการฮีโร่เขาไม่ต้องการคนรักชาติเพียงคนเดียวประเทศไทยไม่ต้องการคนรักสังคมเพียงคนเดียวประเทศชาติไทยไม่ต้องการให้มีคนรักครอบครัวคนไม่รักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คนคิดแตกแยกจากสังคมคนเดียวไม่ใช่ครับมึงไม่ได้รักประเทศชาติคนเดียวมึงไม่ได้รักประชาธิปไตยคนเดียวพวกกูก็รักมากกว่าที่มึงคิดเยอะแต่ถามว่าไปด้วยกันอย่างไรได้ให้ประเทศชาติมันรอดมันไปไม่ได้ด้วยคนคนเดียวความคิดคนเดียวหรอกคุณต้องร่วมงานกับคนอื่นเขาได้ด้วยไม่ใช่พยายามจะแย่งซีนหักล้างให้ชาวบ้านเขาดูไม่ดีเพื่อที่มึงจะเอาคะแนนเสียงเพื่อที่จะเป็นตัวเองไปเดินทางในการไปสู่ฝั่งฝันของตัวมึงและนัยยะทางการเมืองผมพูดวันนี้เพื่อที่จะให้พวกคุณได้มีสติพวกคุณได้แยกแยะพวกคุณได้รู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่แล้วคุณก็บอกลูกบอกหลานคุณที่กำลังจะเลือกตั้งเป็นสมัยแรกว่าคุณเพิ่งจะพ้นอายุขึ้นมาได้เลือกตั้งแล้วกำลังจะก้าวไปสู่ระบอบที่มีประชาธิปไตยที่พวกคุณโหยหากันนักแต่ถ้าพวกคุณไม่พร้อมจะเดินก้าวออกมาในสิ่งที่พวกคุณไม่แยกแยะประเด็นเลยประเทศชาติมันก็ย่ำอยู่กับที่โทษนักการเมืองไม่ได้โทษประเทศชาติไม่ได้โทษทหารไม่ได้โทษเผด็จการไม่ได้โทษประชาธิปไตยไม่ได้โทษได้ดีที่สุดคือพวกมึงเท่านั้นนี่แหละครับผมนี่แหละความเป็นผมคิดต่างอย่างเป็นมิตรเพื่อเป้าหมายเดียวกันประชาชนครับขอแค่นี้ละครับใครที่เข้ามาสวัสดีแล้วเดี๋ยวผมออกไปกดสวัสดีภายหลังนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมมากๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปผมประธานบอยสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ